ันนี้เกินเนื้อโคนมีเนื้อขยาวมีไส้เสือไปเพื่อนไปอ้วนงามๆไอ้เนี่ยเดือดจากเป็นนั่นนั่นเขาจะมันก็ไฟลุ้นนะพ่อไฟซีมันจะน่าข้าวเนี่ยสวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เมืองสยบุรีแขวงสยบุรีประเทศลาวนะตอนนี้ประดับดินอยู่ที่ด้านหน้าที่ท่าแห่งนี้อยู่วันนี้จะเป็นตลาดนะมันจะเป็นตลาดประจำแขวงสยบุรีหรือว่าประจำเมืองแห่งนี้นะตอนเช้ากับตอนแดงก็จะขึ้นเลยตอนนี้เป็นเวลาตอนช่วงแดงๆประดับดินจะพาทุกคนไปย่างรอเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเมืองสยบุรีแห่งนี้นะบรรยากาศด้านในตลาดจะเป็นอย่างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเด้อหน้านี้ก็จะขายพวกของกินข้าวจีนอย่างที่คนหลายได้ช่วงแรงๆนะนี่เห็ดปลานะเห็ดปลาอากาศร้อนอบอ้าวนี่จะมีเห็ดออกหลายขายกล่องเท่าไหร่นี่กล่อง 10,000 ซื้อสร้อยได้ไหมเอาสั่งกล่องซื้อสร้อยซื้อสร้อยได้ตอนเช้ากับตอนแดงอันตอนไหนคนหลายเข้ากันเนี่ยตลาดนี้อันนั้นตอนเช้าไล่ตอนเช้าคนหลายกว่านี้อีกว่ะตอนเช้าก็ไล่กันสามกล่องสิบคันทุกคนบ่เบื่อสิเบื่อกินตลอดเออทอดว่ะสามสี่ห้าเดียวขับใจยอดไหวทุกคนก็มีขายจอหลายแล้วนี่เลยจอน้อยอย่างนี้จอจะน้อยอันนี้กับจอกันแล้วขายยอดหลายหลายหลายยอดบุญอันนี้บริเวณบริเวณบ่ายเหรออันนี้บุญอันนี้บ่ายอันนี้บ่ายก็จะเอาบุญจะเสพในเท่าบ่ายมันจะมีคือบ่ายนี้มันก็คือพวกนี้พวกบ่ายเลยอันนี้มาลายนะมาลายพวกนี้กบเลี้ยงสิเลี้ยงเลยเลี้ยงเลี้ยงแซ่บเลี้ยงแค่เลี้ยงก็จะสั่งลงน้ำเลยบริเวณข้างซึ่งนั่นเลี้ยงแบบธรรมชาตินะ41เอา41 40กว่าอัน40 45ไปก็จะขายต่อหลายหลายนึงนี่เอาลูกมันมาขายมันก็เลยมาตามหาลูกมันมันมาใต้ห้าลูกใต้ห้าลูกเขาลูกมันมาดิเอ้ตัวอย่างตัวอย่างนะผสมผสานลูกเคี้ยบลูกกบลูกเคี้ยบลูกกบลูกเคี้ยบนี่ตัวเนี้ยมีหลายอันเลยใช่ครับใช่ต่อหลายเลยนะมีประเภทตัวน้อยตัวใหญ่ดอกอีจุนตัวนี้เฮ้ย
กล้วยอย่างอันนี้ก็สีชาติมันค่ะกล้วยอย่างก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชื่อชายแดงมีวันบ้านมาดีหรือว่ากล้วยตำอันนี้เขาเป็นกล้วยเตี๋ยวขายน่าอะไรอันนี้20ขันแล้วมาเตรียม20บาทขายได้เด้อ10ขันตลาดง่ายๆทุกคนกว้างๆแต่นี่ว่าเขาจะเอานะปูแป้งปูแป้งหรือปูแป้งแป้งปูแป้งอันนี้แป้งอยู่ไหนนั่นล่ะอ๋อแม่นว่ะปูนี่ก็มาจากหินจากอย่างที่กันเนาะปูแป้งจากหุ้ยเหมือนอยู่นับต่ำหุ้ยขายได้ไหนอันนี้40,000ขายเป็น 13,000 ขายเป็นพวงแบบนี้เอาไปเฮ็ดอย่างกินแบบนี้ไปหมกไปตำแจ่วไปยังก็ได้อ๋อเดี๋ยวอันตัวนี้ไปกินเลยก็ได้อ๋อนั่นสุกแล้วสุกแล้วอันสุกมันขายเท่าไหร่ล่ะอันนี้10,000กี้ต้องมีแจ่วที่บอกว่ามีแจ่วกินได้บ่มีแจ่วกินราก็ได้เพราะว่าเขาไปตำแจ่วค่ะเอาตัวนี้มันไปตำแจ่วเอาไปกินลาก็ได้นั่นนะเอาอันนึงสินะเอาอันนึงสินะต้องเป็นต้องคิดเองดูแป้งเสียของแม่โอ้ยค่ะยังจบแล้วโอ้ยเป็นอะไรวะนี่เดี๋ยวข้าจะชอบบ่มีหน้ามันก็ไปได้เนาะแม่นไปใหญ่บ่โดนกระตายเออเด้อเรียนอันนี้กบเกียดกบเกียดกบนาหรือกบเลี้ยงอันนี้กบนากบนาว่ะเครื่องซอสเด้นโอ้โหกําลังไปเก็บดูแล้วอันนี้อะไรตัวอย่างอันนั้นแม่นานาอีเนวเนวอีกุงอีหัวอ๋อมีหลายมันอีเนวนี่มันมีหลายแบบเนาะแม่นอันนี้เคยเนื้อโคนอันนี้เนื้อขยาวมีลายเสือขายเป็นเพื่อนนี่บอกแจ้งบอกว่าเออมายืนบรรยากาศที่ตลาดสุดยอดเลยขอบใจหิมะมาซื้อสร้อยเด็กอันนี้ไปจมเลยกันอันนี้ยังเป็นตลาดกลางแจ้งแล้วนี่เขาจะเอาคันธมบังแดดบังฝนไว้ซื้อได้ถ้าฝนตกมาก็เปียกแหละกดเอาว่ามันปลาแค่ว่ะมันไม่ได้ปลาแค่ตัวนี้นะอันนี้ปลาแค่อันนี้ปลาออดนี่ในตัวน้อยยักษ์ใดบ่ถ้าครบอันนี้ปลานี้ใช่ได้นะตัวนี้มีแต่ชิ้นอันไม่ได้เอามากอันลงสั่งเพิ่งแม่ปานกันแม่ปานมากนะอันเป็นต้นนี่นะอันนี้ปลาน้ำโขงเหรอแม่นลูกมันพอดีเป๊ะเลยเนาะตัดสั่งตัดขนาดเอาโลนึงนี่ตัดเป๊ะเลยสบายดีสบายดีนี่บรรยากาศที่ตลาดมีทุกอย่างนะทุกคน
เดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศไปทางนี้อีกยืนหน่อยนึงนะเจ้าขายตอหลายขนาดอะไรอยู่พี่อันนี้ไข่มดแดงเป็นไข่น้อยไข่ตอร้ายหลายอยู่นี่แหละนี่ล่ะตัวนี้5ตัวนี้10เอาตัว5ซะตัว5ล่ะสาลีอย่างสาลีข้าวเหนียวอ่ะนั่นแหละมาจากห้องเอาห้องเดียวเอามีแถมให้อีกแถมสบายใจดีเออใจดีกว่านี้ไปอยู่เพิ่นแม่ค้าตึ้งเลยนี่แหละทุกคนแม่ค้าเพิ่นตื้มให้อีกอันนึงอีกแล้วแม่ค้าใจดีจ้ะแม่ค้าใจดีเออครบวานนะครบวาเงินน่ะครบแล้วครับใจเฮ้ยครับใจครับใจน้ําข้ามเฮ็ดตัวมือมันค่อยจ้องหัวมีป้ามาช่วยเหรอครับเฮ็ดเขาจะก็มีขายตอหลายแท้อยู่ตลาดนี่แม่สิตอซะค่อยเด้เขาจะไปเอาใส่มาคือหลายแท้อยู่ป้าอันนี้ยังไม่ได้สุกเท่านี่เนาะสุกแล้วกินได้เลยกินได้ได้อ๋อแม่นะส่งเปี้ยงเลยดิแม่นะสวยๆค่อยได้บ้าจะได้เงินมั่นเจ้ามาแม่นวะแม่นเพราะงั้นมันแก่แล้วว่ะอันนี้นะอ้วนๆงามๆไอ้นี่เดี๋ยวตักเป็นหน้านั้นเขาจะมันเข้าไฟลุ้นบ่ฮะไฟซีมันจะหน้าข้าวนี่อ๋อเอาเทศนึงเนาะใบกับเขาซื้อเขาคนมาใบในค่าสร้างขายเครื่องเนี่ยต้องได้ซื้อเลยเดี๋ยวต้องหาซื้อข้าวเหนียวอีกวันนี้ซื้อข้าวเหนียว 3,000 แต่ก็ยัง 3,000 บาทปฏิญาณมาแม่ขอบใจขอบใจมาเด้อโอ้ขายจนที่หมดแล้วยังมาหมานอีกโอ้เจ้ามันๆโอเคได้โดดเถอะเออนี่คิดจะสอบนะเอาก็รู้ดูเส้นตามเราครับใจครับใจบรรยากาศตลาดทุกคนเขาก็ซื้อเครื่องมือยุ่งมายากนะบ่ฮู้สิเอาไปเห็นอย่างไรบางอันเดี๋ยวกินได้บางอันก็กินบ่ได้เดี๋ยวต้องให้คนแถวนี้เนาะก่อนนี้จะเขามาพักอยู่เพื่อนพักโรงแรมนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดเมืองสัญญาบุรีในช่วงตอนแรงๆนะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ไปปาราดินจะจบไว้แต่เท่านี้เด้ออย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปนะจากช่องปาราดินสำหรับวิดีโอนี้ปาราดินลาไว้แต่เท่านี้สบายดี